วัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวแล้วก็ผ่าลอกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นลอกสปินนิ่งนะครับของค่ายชิมาโน่นะครับรุ่นเซโดน่านะครับเบอร์6000นะครับก็ไปเจอมาโดยบังเอิญเหมือนกันครับก็ดูจากสเปคแล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าสนใจดีครับเพราะว่ามันมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเหมือนกันครับที่น่าสนใจแล้วก็เอามาผ่ารีวิวให้นานาดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูสเปคกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเซโดน่าเบอร์6000นะครับก็จะมีประกันนะครับของทางบริษัทอิสเซ่นนะครับแล้วก็สเปคด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นรอบตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นรอบ461นะครับเบรก10กิโลกรัมเลยนะครับเบอร์6000นะครับแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่425กรัมนะครับลูกปืนก็จะเป็น3บวก1นะครับ3บวก1แล้วก็หมุน1รอบก็จะเก็บสายได้83เซนติเมตรนะครับแล้วก็สเปคสายนะครับสายโมโนนะครับ 0.37 เนี่ยได้190เมตรนะครับ PE 3ได้300เมตรนะครับนะครับแล้วก็สาย50ปอนด์เนี่ยได้ที่195เมตรนะครับนะครับกล่องก็ดูแข็งแรงดีนะครับสวยงามนะครับสีฟ้าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นสเปคผมไม่แน่ใจว่ามันผลิตที่มาเลเซียนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสเปคส่งญี่ปุ่นหรือเปล่านะเพราะข้างกล่องเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้างในกล่องว่าข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่คู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับแล้วก็นี่ไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมดูชิ้นส่วนของลอกตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าชิ้นส่วนตัวไหนมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูตัวลอกกันเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือตัวลอกนะครับตัวลอกชิมาโน่ซีโดน่าเบอร์6000นะครับปี2017นะครับตัวนี้ปี2017นะครับก็เดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกก็บอดี้นะครับบอดี้นี่เลยครับสิ่งจุดเด่นจุดแรกเลยนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือบอดี้เหมือนรุ่นพี่นะครับบอดี้ก็คือเป็นฮากาเนะบอดี้นะครับซึ่งเป็นบอดี้ที่วัสดุที่แข็งเทียบจะที่สุดของชิมาโน่สายลอกสปินแล้วนะครับนะครับส่วนแขนตัวนี้ก็จะเป็นแขนเสียบนะครับไม่ใช่แขนเกียวนะครับเป็นแขนเสียบนะครับก็แต่ทีนี้ว่าจุดเด่นของมันก็คือว่ามันขยับน้อยมากครับมันแทบจะแบบนิดเดียวครับคือมันฟิตติ้งรอบมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ฟิตติ้งการหมุนนะครับหมุนลื่นเนียนนะครับสมูทมากนะครับขนาด3บวก1ลูกปืนนะครับก็หมุนค่อนข้างลื่นเลยนะครับเดิมๆมานะครับนี่จะระบียังไม่เซตตัวเท่าไหร่นะครับก็จะหมุนลื่นแล้วนะครับแล้วดูขาตรงนี้นะครับขาลอกนะครับดูความใหญ่นะครับแข็งแรงเอาเรื่องเลยครับดูตรงนี้นะครับความใหญ่ของตรงนี้ครับของขาลอกครับความอ้วนความหนาของมันนะครับแล้วก็มีส่วนตรงนี้ก็จะซับแรงอีกทีนึงนะครับก็ถือได้ว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับลอกตัวนี้นะครับคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงดังค่อนข้างดีเลยนะครับถือได้ว่าถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดังกังวานดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสปูนกันก่อนนะครับฝาเบรกนี่ก็มีคลิกเสียนะครับกันฝาเบรกตกทะเลนะครับแต่จุดนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของฝาเบรกนะครับก็ไม่ได้มีซีลกันน้ำมาให้นะครับตรงนี้นะครับสปูนนะครับสปูนน้ำหนักสปูนนะครับอยู่ที่98กรัมนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของสปูนกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบรกขนาดนี้นะครับกำลังเบรกครับเบรกเป็นอะไรนะครับแผ่นกดนะครับอันนี้คือแผ่นกดนะครับแผ่นกดแผ่นที่1ผ้าเบรกนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นส
ักหลาดชุบน้ำมันนะครับเป็นสักหลาดชุบน้ำมันแผ่นที่2นะครับแผ่นที่2แผ่นที่3นะครับเป็นสักหลาดชุบน้ำมันเหมือนกันนะครับแล้วก็แผ่นที่4นะครับแผ่นที่5อ่ะนะครับก็ผ้าเบรกทั้งหมดก็จะมี3ชุดนะครับ1 2 3นะครับนะครับเป็นสักหลาดชุบน้ำมันนะครับก็เบรกก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสปูลนะครับสปูลก็เป็นสปูลอลูมิเนียมนะครับอโนไดซ์นะครับสีทองตัดกับสีเทานะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีสกรีนรุ่นนะครับเซโดน่าเบอร์6000นะครับแล้วก็สเปคสายตรงนี้นะครับก็สกรีนได้สวยงามมากเลยนะครับสีสวยมากเลยครับสปูลนะครับส่วนคลิกเสียงด้านในนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างพังยากอยู่นะครับแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับโอเคนะครับสปูลนะครับนะครับเดี๋ยวผมถอดแขนหมุนก่อนนะครับ ฝั่งที่เป็นสปินแคปนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ครับจะคอยประคองอีกทีนึงครับเพื่อให้การประกอบกับแขนหมุนนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่าแน่นหนาขึ้นนะครับช่วยเพิ่มในการรักษาของแรงไม่ให้แรงบิดมันเกิดแรงบิดที่มันมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยซับแรงไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแขนหมุนนะครับนะครับนะอันนี้คือแขนหมุนนะครับแขนหมุนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็ให้ตัวได้นะครับตรงนี้นะครับหนอบนะครับหนอบเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับนะครับหนอบก็อันนี้คือหนอบนะครับไม่มีลูกปืนอยู่นะครับไม่มีลูกปืนนะครับไม่มีลูกปืนไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นหนอบธรรมดาเลยนะครับนะครับแกนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าน้าจะไปอัปเกรดหนอบก็ต้องไปดัดแปลงส่วนนี้เอานะครับซึ่งคล้ายๆกับคลิปที่ผมเปลี่ยนหนอบในลอกก่อนหน้านี้ครับไม่แน่ใจว่าจะเป็น Shimano FX หรือเปล่านะครับเหมือนจะใช่นะครับก็ดัดแปลงนะครับก็ต้องไปดูว่าตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนหนอบตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งแกนตรงนี้นะครับแกนตรงนี้อยู่ที่เกือบ4มิลนะครับเกือบ4มิลนะครับแกนตรงนี้ครับดูในแกนนะครับนะครับผมก็วัดไปนะครับให้นานานะครับครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นอย่างนี้มันเลยนะครับแล้วก็เอาไขควงใส่ลงไปหนอบก็ตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดของตัวกรีดเสียงนะครับก็สังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับซึ่งก็ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าน่าจะสร้างเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในการสร้างเสียงกังวานให้กับลอกนะครับนะครับถอดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นเพจลองไว้1แผ่นนะครับแผ่นเพจนี่หนาเลยนะครับเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นตัวโรเตอร์นะครับแต่ว่าก่อนจะไปโรเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในลายโรเตอร์นี้ก่อนมาลุ้นกันว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับการเปิดหน้าลอกสังเกตดูครับจะมีเสียงดังกริ๊กนะครับเวลาเราเปิดนะครับมันจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับตัวล็อกแขนกว้านนะครับเนี่ยครับซึ่งมันมีข้อดีในเรื่องของเวลาเราหวดลอกหรือตีเหยื่อออกไปแรงๆเนี่ยยังไงซักมันจะดีดกลับเนี่ยยากแน่นอนครับนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบนะครับตรงนี้นะครับไปดูนะครับตัวลายโรลเลอร์กันนะครับว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับ
ครับอันนี้นะครับเป็นแผ่นซิมนะครับแผ่นซิมรองไว้นะครับนะถอดออกมาปั๊บนะครับก็ไม่มีลูกปืนนะครับเป็นตัวนี้นะครับแทนนะครับเป็นบูทแต่เป็นบูทโลหะนะครับเป็นบูทโลหะนะครับไม่มีลูกปืนนะครับเป็นบูทโลหะนะครับเดี๋ยวผมวัดไปให้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่เผื่อนะไปอัพเป็นลูกปืนกันนะครับบูทไลโรเลอร์นะครับ4นะครับ4นะครับ4วงใน4นะครับวงนอกอยู่ที่ 7.9 เหรอวงนอกอยู่ที่8นะครับ8นะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนา3นะครับ3นะครับก็สรุปว่าไม่มีลูกปืนนะครับเป็นไลน์โรลเลอร์มานะครับไลน์โรลเลอร์โลหะนะครับเป็นบูทโลหะมานะครับเนี่ยสแกนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นบูทโลหะมาใส่เข้าไปครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะประกอบเข้าไปนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูไลน์โรลเลอร์กันนะครับไปดูโรเตอร์กันนะครับอันนี้แผ่นปิดน็อตโรเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูแกนกันนะครับเดี๋ยวผมวัดแกนให้ดูนะครับแกนค่อนข้างหนาอยู่นะครับนะครับแกนจะอยู่ที่ 4.5 นะครับเกือบ5มิลนะครับถือได้ว่าค่อนข้างเหมาะสมนะครับกับลอกเบอร์ขนาดนี้นะครับโอเคเลยนะครับแกนนะครับนะครับส่วนโรเตอร์นะครับก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าหมุนถ้าจะถอดโรเตอร์เนี่ยต้องหมุนไปทางนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็เขียนอันสกิลนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นน็อตโรเตอร์นะครับต่อมาแล้วนะครับผมบอดี้โรเตอร์นะครับโรเตอร์นี่แข็งแรงนะครับบีบก็ไม่ค่อยจะเข้านะครับนะครับน้ำหนัก80กรัมนะครับโรเตอร์น้ำหนักโรเตอร์80กรัมนะครับส่วนระบบตรงนี้ก็จะเป็นระบบโชคนะครับระบบสปริงตรงนี้นะครับสปริงโชคนะครับก็เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้หมดแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดลูกปืนนะครับชุดลูกปืนนะครับนี่ชุดลูกปืนนะครับลูกปืนของชิมาโน่เขานะครับก็มาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับครับดูความลูกปืนนะครับเม็ดใหญ่มากนะครับวัดเล่นๆดวงของลูกปืนครับ33นะฮะเห็นนะความหนานะครับของเซ็ตตลับลูกปืนนะครับ11มิลนะครับหนามากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับประคองไว้อยู่นะครับแหวนนะครับตรงนี้นะครับ
แหวนตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะอัพเป็นลูกปืนได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมวัดไปดีกว่านะครับเดี๋ยวให้นานาเผื่อนานาไปอัพลูกปืนกันนะครับครับดูวงในก่อนนะครับวงในนี่7นะครับวงใน7มีแน่นอนนะครับเบอร์นี้นะครับวงนอก10นะครับความหนาความหนา 2.3 นะครับถ้า 2.3 มันก็ต้องไปหาลูกปืน 2.5 ดูนะครับวัดดวงดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะถอดบอดี้ก่อนนะครับน้ำหนักของบอดี้ก็ถ้าตรงนี้แล้วก็อยู่ที่135กรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับจนเกินไปก็เปิดออกมาแล้วนะครับก็เจอเฟืองแล้วนะครับนี่เลยนะครับฮากาเนะบอดี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเฟืองนะครับฝาลอกนะครับเบามากนะครับฮากาเนะบอดี้16กรัมเองนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยวัดลูกปืนไปทีละลูกก่อนนะครับจะเริ่มจากฝาลอกฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้7นะครับ7นะครับ7 13นะครับ4นะครับ73 4นะครับก็ดูบอดี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะครับการเก็บงานความปราณีตนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีร่องบากตรงนี้นะครับตัวที่เป็นร่องนะครับเนี่ยครับเป็นร่องตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการแบบเหมือนกับว่าให้ซับแรงนะครับซับแรงของการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกหรือแรงต่างๆนะครับก็ถือว่าออกแบบค่อนข้างโอเคมากบอดี้มีความหนานะครับทนทานแน่นอนงานหนักสบายเลยครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเฟืองนะครับนะครับเฟืองนะครับเดี๋ยวถอดเฟืองขึ้นมาก่อนนะครับนะครับดูเฟืองนะครับเฟืองสีดำนะครับนี่ครับเฟืองแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดเฟืองกันสักหน่อยขนาดเฟืองนะครับนี่ครับ35นะครับ35มิลเลยนะครับความหนามากความหนาอยู่ที่ประมาณ 5.4 มิลนะครับก็เฟืองก็จะเป็นวัสดุผมไม่ได้เป็นอันเขาบอกว่าเฟืองน่าจะเป็นเกี่ยวกับอัลลอยหรืออะไรสักอย่างนี่เลยครับแต่ว่ามันหมุนแล้วมันนิ่มนวลมากเลยนะครับเดี๋ยวขอดูลูกปืนฝั่งนี้นะครับว่าจะเท่ากับฝาลอกอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับ7นะครับ7วงใน7นะครับวงนอก13นะครับความหนา4นะครับ4นะครับความหนา4นะครับ73 4นะครับตอนนี้ก็จะมีลูกปืน1ลูกนะครับ2ลูกแล้วนะครับที่เจอนะครับ2นะครับอ
แล้วก็จะมาตรงนี้นะครับลูกปืนนะครับตัวที่3นะครับนี่ครับลูกปืนคอโรเตอร์นะครับกันน้ำเค็มนะครับอย่างดีเลยลูกปืนคอโรเตอร์นะครับอยู่ที่7นะครับวงในนะครับ7ความหนานะครับความหนาของวงนอกนะครับ14นะครับแล้วก็ความหนานะครับ5นะครับ7445นะครับเฟืองพิเนียนนะครับดูครับการกึ่งนะครับงานดูเรียบร้อยมากนะครับดูแข็งแรงมากนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันรับงานหนักได้สบายๆอยู่แล้วนะครับนะครับผมเจอลูกปืนทั้งหมด2 3ครบแล้วนะครับแล้วก็บวก1ก็คือตัวนี้นะครับบวก1นะครับนะครับบวก1นะครับแล้วก็ลูกปืนที่จะอัพได้อีกจุดนึงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเหมือนลอกรุ่นน้องเลยนะครับเนี่ยครับลูกปืนตรงคอโรเตอร์ใต้เฟืองพิเนียนนะครับไม่ใช่คอโรเตอร์นะครับใต้เฟืองพิเนียนนะครับส่วนแกนตัวนี้แกนใหญ่มากสแตนเลสขนาดใหญ่เลยนะครับแกนชักนะครับนี่ครับจุดที่ต้องอัพลูกปืนอีก1เม็ดนะครับถ้านานาอยากจะอัพนะครับเดี๋ยวผมวัดไปให้นะครับนะครับก็จะเป็น6นะครับ6นะครับวงใน6นะครับวงนอกนะครับวงนอก10นะครับ10นะครับความหนา3นะครับโอเคนะครับ3นะครับนะครับก็คือตรงนี้นะครับลูกปืนนะครับเนี่ยครับลูกปืนเฟืองพิเนียนนะครับโอเคนะครับก็สำหรับการผาลอกเซโรน่านะครับเบอร์6000นะครับก็ถือได้ว่าเป็นลอกที่น่าใช้มากนะครับบอดี้นะครับแล้วก็สรีระของบอดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น G Free Body ก็คือว่าเป็นการลดน้ำหนักให้สามารถคือมันเป็นการออกแบบบอดี้ให้มีแรงถ่ายแรงได้อย่างราบรื่นคือให้ผู้ใช้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยเกิดความนุ่มความลื่นความเบามือนะครับก็นี่ก็เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับ G Free Body นะครับนะครับแล้วก็ลูกปืนก็จะเป็นเดินหน้าทางเดียวนะครับแล้วก็บอดี้ก็จะหนาแข็งแรงนะครับหนามากนะครับตรงนี้นะครับนะครับส่วนลูกปืนนะครับก็มีทั้งหมด3บวก1นะครับฝาข้างอย่างละ1นะฝาข้างลอกอย่างละ1นะครับนะครับแล้วก็มีตรงเฟืองพิเนียนนะครับตรงคอโรเตอร์นะครับ1ลูกนะครับนี้นะครับนะครับแล้วก็อีก1เม็ดก็ตรงนี้นะครับลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็อัปเกรดได้อีก1ลูกก็คือตรงนี้นะครับใต้เฟืองพิเนียนนะครับตรงนี้นะครับอัปเกรดได้นะครับโอเคนะครับลอกตัวนี้สามารถนำไปเล่นงานไหนประเภทไหนได้บ้างน้ำเค็มได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาการันตีมาแล้วว่าเล่นน้ำเค็มได้นะครับงานเขื่อนงานบ่องานหน้าดินนะครับตกทะเลก็หน้าดินนะครับได้นะครับส่วนรอบเนี่ยเอาไปจิกกิ้งผมว่าค่อนข้างลำบากเพราะมันเป็นรอบต่ำนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับการผ่าลอกนะครับก็สำหรับคลิปถัดไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ